เร็วหงหญิงหงหญิงคะคุณพี่เลี้ยงหงหญิงมีอะไรเหรอคะข้างนอกนั้นตำรวจตามหาองค์หญิงกับน้ำเชี่ยวจ้าละวันแล้วครับเราต้องย้ายของเก็บของออกจากบ้านหลังนี้เดี๋ยวนี้เลยคิดว่าตำรวจคงจะเจอบ้านหลังนี้ในไม่ช้านี้ครับแล้วคุณน้ำเชี่ยวล่ะคะเขายังไม่ฟื้นเลยแล้วจะพาเขาไปยังไงต้องปล่อยทั้งที่ยังไม่ฟื้นนี่แหละครับไม่มีเวลาแล้วไม่เป็นไรครับคุณรีบไปเก็บของกันนะคะเดี๋ยวอีฉันไปเตรียมข้าวสารอาหารแห้งให้ไปเลยค่ะเร็วๆนะคะงั้นเดี๋ยวให้เพนไปเตรียมของให้หญิงนะเดี๋ยวหญิงจะไปช่วยคุณน้ำเชี่ยวเก็บของลำบากเลยนะคะคุณน้ำเชี่ยวเราต้องจะต้องเดินทางคุณต้องอดทนอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะคะองค์หญิงครับเดี๋ยวผมจะถอดสายน้ำเกลือแล้วองค์หญิงเอากระเป๋าเสื้อผ้าไปรอที่รถนะครับนายน้ำเชี่ยวออกมามอบตัวซะหน่อยดีตำรวจล้อมไปหมดแล้วองค์หญิงกับพัศรวดีเชิญเสด็จออกมาเถอะพญาค่ะไปดูสิเป็นไงบ้างไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยครับผู้การเฮ้ยนี่ไปจนได้อีกเหรอเนี่ยไปที่เรือลำนั้นเลยครับคุณพ่อคะเดี๋ยวก่อนนะคะเราจะไปไหนกันล่ะคะเนี่ยหมอประยูนคนที่มารักษาเจ้าเชี่ยวเนี่ยแหละครับแกสร้างบ้านไว้บนเกาะส่วนตัวของแกไม่มีใครรู้จักบ้านหลังนั้นผมคุยกับแกแล้วครับแกบอกว่ายินดีให้ความช่วยเหลือเป็นที่หลบซ่อนองค์หญิงกับไอ้เชี่ยวมันไปเลยครับไปเสียวไปช่วยกันหน่อยแล้วไปลูกไปไปอยากจะเอาหัวใจไปกันฟ้าห้ามดวงตะวันไม่ให้ลับไปไว้ที่ตรงหัวใจให้เธออยู่กับฉันไปจนนิรันดร์แล้ว